หน,หนึาทีกับกปทอรถไฟไหมคือเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์รถไฟไหมสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือตั้งสติปลดเกียร์ว,ว่างเปิดไฟฉุกเฉินเข้าข้างทางโดยในการดับไฟหากมีถังดับเพลิงเปิดฝากระโปรงและพ่นดับไฟผ่านช่องแง้มของฝากระโปรงพร้อมทั้งถอดขั้วแบตเตอรี่ หากเป็นรถที่ติดตั้งแกส๊สให้เปิดกระโปรงหลังแล้วหมุนวาล์วปิดทางแกส๊สทวนเข็มนาฬิกาและควรใช้ถังดับเพลิงขนาด2ปอนขึ้นไปเพื่อพ่นดับไฟซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากดังนั้นจึงควรรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดไฟไหม้ควหมั่นตรวจเช็คสภาพหม้อน้ำให้มีน้ำอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในหม้อน้ำท่อน้ำมันเชื้อเพลิงห้ามมีรอยรั่ว ฝาปิดเปิดถังน้ำมันไม่มีรอยร้าวรถยนต์ที่ใช้แก๊สตรวจดูว่าตามข้อต่อของท่อแก๊สไม่มีรอยรั่วเช่นเดียวกันสายไฟในรถยนต์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องไม่ขาดหรือชำรุดป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเตรียมขวดน้ำหรือถังดับเพลิงเคมีวางในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดไฟไหม้รถขณะขับรถค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม